ดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโรงพยาบาลคนจำจริงห้องหรูหราครับดิฉันพลอยค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงนะฮะอาหารการกินบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคุณพลอยจริงค่ะพี่ฮารุฮาราเพราะว่านี่ยกตัวอย่างนะคะอย่างคุณน้องเนี่ยปลาอยุธยาเป็นยังไงบ้างอยุธยาเนี่ยถ้าเกิดไปตามเลาะริมทางท้องถนนเนี่ยโอ้โหต้องมีร้านพวกนี้เลยค่ะโรตีสายไหมโอ้ลาสีสันทั้งหมดราคาก็พอจะจับจ่ายได้หรือว่าถ้าลอยไปอีกนิดนึงก็จะประมาณนครสวรรค์อย่างนี้ก็จะมีขนมสาลี่มีอะไรปอบเปียพวกนี้ที่โมจิอ่ะเอางี้ค่ะคุณผู้ชมไปที่ภาคไหนแล้วเจออาหารอะไรอร่อยๆสไตล์แบบเฟสติวัลเนี่ยส่งเข้ามาหน่อยนะฮะ4874788นะครับใช่ค่ะคือถ้าสมมุติอย่างเราไปพลอยไปเจอโรตีสายไหมใช่ป่ะพลอยก็ถ่ายรูปร้านนี้มาบังโลชอบมีแบบว่าพี่ดีนอร่อยมีดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายเรายืนคู่นะคะชื่อร้านอยู่ตรงไหนอายุกมที่เท่าไหร่แบบนี้สนใจนะคะถ่ายรูปเสร็จถ่ายรูปเราแล้วก็ส่งมา4874788ได้เป็น SMS แต่ว่าถ้าเป็นคลิปส่งมาที่ไลน์ของเราค่ะ foodchannel.tv.com ครับถูกต้องนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยถูกใจเราโดนใจเราที่สุดเราก็จะหยิบคลิปนี้รูปนี้ออกมาแล้วก็โพสนะคะหรือว่าออกให้คุณผู้ชมดูเลย บอกชื่อบอกอะไรเรียบร้อยนะแค่นี้คุณก็กลายเป็นซุปตาร์ได้เหมือนเราแล้วนะนี่มีของสมน้ำหน้าคุณให้สมน้ำหน้าคนสมน้ำหน้าคนเป็นไรครับสมน้ำหน้าคุณพี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่าอันนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามูลค่ากว่า 150,000 บาทได้ก้อนสามนะคะอันนี้เนี่ย limited edition โอ้โหคืออันนี้เนี่ยมีที่ในรายการเราแต่ถ้าเกิดนี่ค่ะคุณส่งมาเป็นแบบคลิปคลิปโป้หรือเปล่า นี่เหมือนเล่นมายากลนี่เลยค่ะเสื้อตัวนี้ ไม่ใช่ของใหม่นี่สวยๆแบบนี้อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะผมใส่ได้นะครับใน S ผู้ชายเหมาะกับคุณพี่คืออันนี้เนี่ยนะคะง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนมีแบบโอ้โหโลโก้รายการเรียบร้อยถ้าเกิดคุณได้รับไปเนี่ยค่ะแสดงว่าคุณถือว่าเป็นผู้โชคดีมากแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับว่าสมาชิกของเราแต่ละท่านเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันสำหรับวันนี้ครับทำเนียบนักชิมคนแรกนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับคุณปะพาวีเทียนทองดีนะครับกรุงเทพแต่ว่าคลิปนี้พิเศษคือเขาส่งตรงมาจากเกาหลีครับว้าวอินเตอร์อีกแล้วนะจ๊ะไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะนี่เป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะครับที่เราเดินทางมากว่า4ชั่วโมงนะครับเป็นร้านอาหารหมูย่างกระทะครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบอร่อยมากเลยเพราะว่าคิดว่าคงอร่อยขนาดยังไม่ได้ทานปลาหมึกหมูกระทะค่ะมีนี่ด้วยค่ะซุปสาหร่ายแล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยมีผักด้วยมีกิมจิขาดไม่ได้แล้วก็มียังมีสาหร่ายอย่างเดียวด้วยมีข้าวสวยร้อนๆแบบเกาหลีอร่อยมากเลยดีนะเนี่ยว่าออกเจแล้วไม่งั้นเสียดายแย่ก็ว่างมาทานด้วยกันนะคะครับแค่หน่อยค่ะนี่เป็นกระทะที่เติมไปแล้ว3ครั้งไม่นานดูแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยแค่ค่ะร่องรอยอารยธรรมที่หลงเหลือไว้ที่สุดทราบได้ยากมากอร่อยมากขอบคุณปลาหมึกหมูกระทะซุปสาหร่ายที่น่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเครื่องเคียงอีกตั้งหลายอย่างน่าทานขนาดนี้รับไปเลยครับหมายเลขสมาชิกนะครับสำหรับคุณปภาวีนะครับ4837นี่ทีนี้ค่ะมาถึงผู้สมัครท่านที่2กันบ้างค่ะที่ส่งนะคะเป็นวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอดีๆมาค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะชื่อคุณทิติมาพัทรปิติตานนท์ค่ะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณเพชรนี่เลยค่ะไปดูนะคะว่าคลิปที่ส่งมาเนี่ยจะอร่อยจริงหรือเปล่าคะคุณขานี่ก็เป็นข้าวหมูกรอบแล้วก็ข้าวกะปิเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ค่ะข้าวหมูกรอบก็จะรสชาติหนังก็จะกรอบมากไม่เลี่ยนนะคะรสชาติก็กำลังดีไม่หวานเกินไปส่วนคุกกะปินี่ก็จะค่อนข้างจะครบเครื่องเพราะว่าจะเป็นสูตรโบราณค่ะอันนี้ก็อร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีของหวานสุดท้ายคือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อเพราะข้าวเหนียวเขาเป็นโอท็อปของจังหวัดขอนแก่นมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงคัดจากสวนที่ไว้ใจได้ถึงจะซื้อไม่ซื้อทั่วไปอะค่ะก็และร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนกสิกรผู้สร้างมาไปทางค่ายศรีเพชรินทร์นะคะจะอยู่หน้าอุตสาหกรรมป่าไม้
จะตรงขาซุ้มประตูในหลวงพอดีค่ะยังไงก็แวะลองมาทานกันดูนะคะแนะนำมาขนาดนี้นะคะก็รับไปเลยสำหรับหมายเลขสมาชิกค่ะ4838โอ้โหมาดูท่านสุดท้ายกันบ้างครับวันนี้ครับจากกรุงเทพนะครับคุณจิรายุสำเร็จกิจเจริญนะครับสวัสดีครับส่งภาพนิ่งมาครับเขาไปทานมาที่ร้านฟิลเฮาส์นะฮะซึ่งมีทั้งเนื้อวัวที่คัดมาเป็นอย่างดีครับชอบทานเนื้อวัวไหมฮะทานไม่ค่อยได้แต่เคยแอบค่ะแอบออริจินะฮะแล้วก็นั่นเองครับเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับหอยแมลงภูนิวซีแลนด์นะครับโอ้ยซี่โครงหมูกุ้งแม่น้ำนะครับนอกจากนี้ครับยังมีเมนูหมูปิ้งนะฮะเยี่ยมเลยนะครับคุณจิรายุครับแนะนำมาขนาดนี้ก็รับไปเลยครับมาที่มาที่กับเราครับ4839โอ้โหแต่ละท่านนี่นะคะถือว่าสุดยอดจริงๆสำหรับเมนูอาหารที่แนะนำมาเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าถูกใจเราทั้งสองคนนะคะคุณปวาวีนะคะและคุณทิติมารับไปเลยค่ะสำหรับเสื้อสวยๆจากฟู้ดแพลเน็ตนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณจิรายุทธ์ค่ะส่งมาก็เด็ดเหมือนกันนะคะแต่เป็นภาพนิ่งใช่ไหมรับไปเลยค่ะกระเป๋าสวยๆใช่ไหมคะมูลค่า 150,000 กีบค่ะรับไปฟรีๆเลยเอาละครับช่วงนี้นะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงรวมพลกันอร่อย